ลับเข้าสู่รายการคุยกฎหมายกับทนายบัญชัยโดยอาจารย์บัญชัยสอนสิรินะคะมาพร้อมสิรินทานิยากรนะครับทุกวันเสาร์เนี่ยเปิดมาเลยครับตอนเที่ยงครึ่งเนี่ยโอ้โหระเบิดเถิดฟ้าวันใหม่ฟ้าวันใหม่สดใสซาบซ่านะคะกับเรื่องราวดีๆที่อาจารย์จะนำมาฝากกันบางวันผมไม่มีเรื่องจะพูดอะไรเนี่ยผมก็ให้แกร้องเพลงนะครับผลัดกันค่ะอะไรที่เป็นความเรื่องความสุขของคุณผู้ชมเนี่ยเราก็พร้อมที่จะนำเสนอนะคะเพราะฉะนั้นเรามีส่วนร่วมที่จะสามารถแชร์ความคิดเพลงแบบกตัญญูรู้คุณพ่อแม่อะไรเนี่ยของคุณมีร้องไว้บ้างไหมมีค่ะแต่ขอนึกก่อนได้ไหมเหรอใช่ค่ะมันต้องเป็นเพลงที่มีแต่เพลงกราบเท้าคุณครูกราบเท้าครูผู้เริ่มสั่งสอนตอนที่เรายังสอนเดินเคยสอนเจรจาจะเป็นประจำทุกเช้าค่ำไม่เคยห่างเหินไม่เบื่อระอาแม้เวลานานเนินคนทั้งหลายจะหน่ายจะเมินท่านยังหวังให้เราเจริญใครจะเกินบิดามารดาก็นี่เนี่ยก็เป็นครูคนแรกใช่จากนั้นก็จะมีครูสอนเรื่องร้องเพลงครูสอนพละสอนกีฬาสอนอ่านออกเขียนได้ใช่แต่ครูคนแรกคือพ่อและแม่นี่คือเพลงที่ครูการกระวงแต่งบางคนนี่ก็ไม่เคยสำนึกนะของเอ๊ะทำไมชีวิตกูเป็นอย่างนั้นไอ้นั่นเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมมันโอ้ทำอะไรไม่ประสบความสุขความเจริญชอบโทษนะอาจารย์เออชอบโทษชอบโทษโทษฟ้าโทษดินว่าทำไมเราไม่เหมือนคนนั้นไม่จริงโทษแล้วก็ไปอะไรอมน้ำมนต์พ่นน้ำหมากฝาดหัวขาดทะเลถวายสังฆทานอะไรไปเรื่อยไม่ได้นึกถึงตรงนี้เลยอ่ะนี่คือต้นเหตุแห่งความสำเร็จและไม่สำเร็จเลยนะตรงนี้พระในบ้านค่ะโบราณสอนพระในบ้านพระอรหันต์พ่อแม่ผมว่าหลายคนนั้นลืมก็บอกคนทั้งหลายจะหน่ายจะเมินท่านยังหวังให้เราเจริญใครจะเกินบิดามารดาต่อให้ใครต่อใครสารพัดที่แบบเบื่อเราแล้วอะแบบจะถามว่าพ่อแม่นี่มันเบื่อเราไหมอะไม่เบื่อผมว่าที่พอเราไม่ดูแลไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลเราเนี่ยไม่เจริญค่ะไม่เจริญเนี่ยพระเนี่ยไม่ต้องไปถวายสังฆทานที่ไหนหรอกคุณดูแลพ่อแม่ให้ดีเถอะบางคนเขาไปเที่ยวอมน้ำมนต์พ่นน้ำหมากกันไปเรื่อยเลยนึกว่าชีวิตมันจะดีได้มันอยู่ที่ตัวเรากับความที่เราเป็นคนดีหรือเปล่าอ่ะต่อนะคะเดี๋ยวผมจะได้พูดเป็นเรื่องอ้าวเรื่องของเครื่องดื่ม Star Infinity ครั้งนึงนะคะเป็นเครื่องดื่มเขาบอกว่าคุณภาพนั้นเต็มขวดคับขวดจริงๆด้วยส่วนผสมหลักนะคะที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะดูแลในเรื่องของความเต่งตึงของเนี่ยหน้าตาผิวพรรณทั้งหลายทั้งปวงนะคะแล้วก็มีน้ำแร่ธรรมชาติ 100% มองเฟลอค่ะที่จะต้องช่วยกันเขาเรียกว่าต้องดูแลนะสุขภาพเราเนี่ยเขาบอกว่าการดูแลเนี่ยอันดับแรกคือต้องดูแลร่างกายก่อนการที่ไม่ดูแลร่างกายของเราเนี่ยถือว่าเป็นการทำบาปอย่างมหันต์นั่นนี่คือการทำบาปจริงๆเพราะนั้นต้องดูแลของเราก่อนแข็งแรงปุ๊บดูแลผู้ที่มีพระคุณแน่ๆอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำนะคะสั่งซื้อค่ะที่022-949-898จะส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้ศิรินทาค่ะพอคุณพูดเรื่องนี้ผมก็มีเรื่องพูดวันนี้อย่าบ่นอย่าว่าทนายวันชัยนะว่าเอ๊ะทำไมคะที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเดี๋ยวจะโดนอย่างนี้เขาเรียกโดนเดี๋ยวจะต้องพูดแต่พอคุณพูดเรื่องร่างกายแล้วผมก็นึกอยากพูดถึงไหนก็ค่ะอาจารย์คือบางคนเนี่ยไม่ดูแลร่างกายตัวเองค่ะพอไม่ดูแลร่างกายเนี่ยทุกอย่างถ้าเราไม่ดูแลมันเนี่ยมันก็ไม่ดูแลเรานะใช่ค่ะศิรินทาว่าใช่ค่ะอาจารย์ถ้าเราทิ้งลูกทิ้งเต้านี่คุณเชื่อไหมว่าลูกเนี่ยมันจะดูแลเราไหมไม่มีทางบางคนเนี่ยพอแก่หมดเลี้ยวหมดแรงหมดเขี้ยวไปหาลูกหาเมียตอนมีเขี้ยวมีเล็บมีไม่สนใจเตลิดเปิดเปิงไม่ได้สนใจลูกเมียละตอนนี้หมดแล้ว
ไม่มีใครเอาแล้วจะมาหาลูกหาเมียคุณคิดว่าลูกมันจะเขาคงจะให้บ้างในระดับหนึ่งกับการที่แบบเออถือว่าเป็นผู้ที่ให้กำเนิดแต่ว่าเนี่ยผมว่ามันต้องพอดีกันเหมือนร่างกายเราค่ะผมย้ำและก็ขอบอกกับพวกเราเลยว่าถ้าเราป่วยช่วยตัวเองได้ไหมไม่มีทางลองป่วยแค่เป็นไข้หวัดเท่านั้นแหละนอนสมลุกไม่ขึ้นช่วยตัวเองได้ไหมไม่มีทางเลยจะลุกขึ้นมากินข้าวต้มหุงข้าวต้มโอ้โหไม่มีปัญญาหรอกค่ะอยากจะนอนอย่างเดียวแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงค่ะป่วยช่วยตัวเองได้ไหมไม่ได้ช่วยลูกเมียได้ไหมไม่ได้ช่วยสังคมประเทศชาติได้ไหมไม่ได้นี่ไงที่เรามาพูดถึงเครื่องดื่มมาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้มาพูดสรุปแล้วต้องดูแลสุขภาพมันอันดับแรกคือต้องเราก่อนเราต้องแข็งแรงก่อนเราดีกว่าหมอใช่ไม่ใช่ป่วยเสร็จบอกเอ้ยมีหมอมีหน้าที่รักษาเวลาจะกินน้ำดื่มก็ดูแลหน่อยที่มีประโยชน์จริงๆนะเขาไม่ได้หลอกลวงนะเขาไม่ใช่โฆษณาเพื่อที่จะชวนเชื่ออย่างเดียวคือพูดง่ายๆว่าร่างกายเราเนี่ยเวลาพูดหยาบๆจะเอาอะไรยัดเข้าไปค่ะขอไปนะพิจารณาดูบ้างว่าของนั้นนี่เป็นประโยชน์ไหมค่ะบางคนล่อเหล้าละยัดเข้าไปเป็นไงเมาสิคะสารพิษทั้งนั้นน่ะใช่แล้วเป็นไงพอกินมากๆเป็นไงมันจะฉี่ออกไหมมันก็ต้องฉี่ออกสิเพราะมันขับสารพิษบางคนบอกเอ๊ะทำไมกินเหล้ากินเบียร์แล้วฉี่จังก็มันขับเพราะมันไม่อยากกินมันไม่อยากมันไม่อยากเอาไว้มันนั่นมันก็พอฉี่มากๆเราก็ยังล่อขวดที่สามขวดที่สี่เป็นไงมันขวดที่ออกไม่ทันข้างล่างออกไม่ทันคือข้างล่างมันไม่ออกแล้วมันออกมันอ้วกแล้วมาคือมันสารพิษเนี่ยค่ะอ้วกพอเรายังล่อขวดที่11ขวดที่12ขวดที่13เป็นไงมันทั้งตูดเอ้ยทั้งล่างทั้งบนเลยเป็นไงอันนี้เขาต้องส่งโรงพยาบาลแล้วเห็นไหมเนี่ยค่ะนี่คือสารพิษค่ะแล้วบางคนทั้งบุหรี่ทั้งอะไรใช้ร่างกายอดตลับขับตะนอนเวลากินไม่กินเวลานอนไม่นอนแล้วล่อสารพิษเข้าไปมาพอร่างกายยังไม่ทัน40 50ล่วงถ้าล่วงไปเลยเนี่ยไม่เป็นภาระของคนรอบข้างไม่เป็นไรอาจารย์แต่ถ้าร่วงแล้วจะต้องเป็นภาระให้กับคนข้างเคียงถามว่าถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติเขาจะดูแลเราไหมไม่มีอะไรให้เขาเนี่ยเขาจะดูแลเราไหมนะคะดูแลสุขภาพค่ะกินเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรครับออกกำลังไหมออกกำลังกายออกกำลังก็กำลังกายเนี่ยมันจะมีได้อยู่ที่การออกกำลังก็บอกว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้เออยิ่งออกก็ยิ่งได้เออยิ่งออกกำลังให้ร่างกายมันนะอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งค่ะนะออกกำลังเสร็จพอไหมไม่พอต้องพักผ่อนนอนนะจัดเวลานอนจัดเวลาดีกี่ชั่วโมงควรจะต้องจัดไว้เลยแล้วการทำงานก็ทำให้สนุกค่ะทำให้สนุกนะค่ะจิตเป็นไงผ่องใสไม่เครียดอย่าโกรธอย่าเกลียดนะบางคนนี่โอ้โหเห็นมันเดินกูก็เกลียดแล้วเห็นมันมากูก็โกรธแล้วอู้เห็นแค่หน้าก็อยากจะเข้าไปตบเห็นแค่หน้าแล้วโอ้โหมันทำไมโง่นักอินนี่เนี่ยมันเกิดความผู้มันจะเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้รู้สึกตัวนะจ๊ะอย่างนี้ไม่ได้ค่ะทำให้เศร้าหมองแล้วกายก็เครียดค่ะทุกอย่างเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นปัสสาวะเหลืองไม่ได้นะฮะค่ะนี่แหละคือเรื่องของกายพอคุณพูดแล้วผมก็อยากให้เราต้องกตัญญูรู้มันอุตส่าห์มาเป็นแขนเป็นขาเราก็ต้องดูต้องดูแลเขาด้วยดูแลมันอาหารการกินอะไรต่อมีอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละครับค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราแข็งแรงเราก็ช่วยตัวเราได้ช่วยครอบครัวก่อนแล้วก็ไปสังคมประเทศชาติใช่ไหมเออเอาตอนนี้อาจารย์แข็งแรงกายแข็งแรงใจครอบครัวแข็งแรงตอนนี้สังคมและก็ประเทศชาติที่รออยู่กับสิ่งดีๆที่อาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งกับการที่จะได้เข้าไปทำตรงนั้นให้ประเทศชาติของเราเดินต่อไปได้และก็สร้างความสวยงามซึ่งประเทศไทยนั้นมีความสวยงามมาตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะคำว่าไทยเนี่ยโอ้โหหน้าภาคภูมิใจขนาดนั้นบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเจ้าไอ้ก็ที่ตั้งใจฟังเนี่ยนี่คุณรู้จะเช็คว่ากี่คีย์คุณรู้เปล่าสันตินะฮะสันติไหนคะอหิงสาหรือยังไงรุนแพ้นึกว่าลุยเพล
เอาละรายการเราก็ไม่หนักมากนะใช่ค่ะเบาๆเบาๆแต่ตอนนี้กำลังจะหนักผมเจอสปช.หลายคนนะเขาบอกดูโอ้ยนักร้องผู้หญิงคนนั้นเก่งนะอาจารย์วันชัยโอ้อาจารย์วันชัยไม่ได้พูดเลยเนี่ยโอ้ยจริงเหรอแกบอกเก่งนะนี่เขาพูดแบบเข้ากับอาจารย์ได้ดีมีเจอเมื่อเช้าวันก่อนเนี่ยไปประชุมเนี่ยสปช.พูดถึงผมดูเนี่ยโอ้โหมันเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยนะโอ้โหถ้าอาจารย์ไม่ได้พูดเลยเขาบอกโอ้คุณถ้าขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะที่หลังให้ผมพูดบ้างค่ะต่อไปนี้ค่ะจะพยายามพูดให้น้อยลงค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้สิ่งที่คุณเกริ่นมาแล้วผมอยากพูดมาค่ะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธค่ะสภาปฏิรูปทำอะไรให้แก่บ้านนี้เมืองนี้บ้างค่ะนะฮะก็จะเอาสักยอยอพอสังเขปย่อย่อเอาย่อย่อกับย่อย่อเหมือนกันไหมย่อ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 มันต้องย่อเข่าลงเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าการที่จะเอาข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเวลาที่เราฟังอาจารย์นี่ถ้าพูดจากความรู้สึกคนดูก็คือเวลาที่ฟังเนี่ยจะมีอะไรเยอะๆมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะมารวบแล้วก็รวมแล้วก็สรุปผมจะรวบรวมสรุปให้ฟังว่าอย่างนี้บรรยากาศตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นบรรยากาศของการที่ทำข้อเสนอต่อกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี่ฉบับคสช.เนี่ยค่ะเขากำหนดไว้เลยว่าบ้านนี้เมืองนี้มันมีปัญหาปัญหานั่นมันก็เกิดจากโครงสร้างของบ้านของเมืองค่ะอยู่กันแล้วมันไม่ได้เป็นความสุขอยู่แล้วมันทะเลาะกันอยู่แล้วมันตีกันอยู่แล้วมันกัดกันอยู่กันแล้วไม่เป็นสุขไม่ร่มเย็นโครงสร้างอะอาจารย์มันโครงสร้างของบ้านของเมืองมันทำให้ตะกวดมั่งให้อะไรตาอะไรเข้ามาเพลินพ่านจกยักษ์ยิ่งจกยักษ์ตุ๊กแกเฮ่เฮ่อะไรเงี้ย มันเอ๊ะมันเพลินพ่านมันเพลินพ่านเข้ามาในบ้านนี้แล้วมันทำให้บ้านเมืองป่วนปั่นปั่นป่วนหมดแสดงว่ารั้วรอบขอบชิดไม่ดีไม่ดีคสช.ที่เขายึดอำนาจมาเขาบอกว่าคนที่จะไปวางแบบแปลนสร้างบ้านแปลงเมืองเนี้ยวางโครงสร้างของบ้านของเมืองนี้ให้เป็นหน้าที่ของสภาปฏิรูปต้องไปทำเรื่องนี้เรื่องรัฐธรรมนูญใช่ไหมนะเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยสิรินทาครับมันจะต้องมีการระดมความคิดเห็นกันเหมือนสิรินทาจะสร้างบ้านมีเคยมีบ้านไหมทุกวันยังมีอยู่เคยค่ะเหรอฮะเคยไม่บ้านไม่แตกไม่สันแหลกไม่ขาดค่ะยังมีบ้านอยู่นะยังอยู่ค่ะถ้าอย่างเงี้ยพูดกันรู้เรื่องมีห้องนอนด้วยบ้านห้องนอนด้วยซ่วมมีไหมมีค่ะเหรอฮะห้องครัวก็มีที่พูดอย่างนี้แปลว่าถ้าคนมีบ้านเข้าใจค่ะแต่ถ้าเราอยู่บ้านเช่านี่ยังไงก็ได้ก็จะมีอยู่ห้องสังกะตายก็หัวไปมุดแล้วก็นอนตื่นเช้ามาก็แหวกแหวกแล้วก็ไปทำงานได้ใช่ไหมได้เพราะเราบ้านเช่าแต่มันไม่มีคุณภาพชีวิตนะคะแต่ถ้าเราจะอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้เพราะบ้านนี้เมืองนี้มีปัญหามาเพราะบ้านที่อยู่ด้วยกันแล้วปล่อยให้อะไรต่ออะไรมาอู้มันเลอะเทอะเพลินไม่รู้จะเก็บจักกวาดแทนที่เราจะหาคนฉลาดฉลาดมาอยู่ในบ้านในนี้แล้วมีการบริหารจัดการวางตรงนี้ให้เป็นมุมเป็นสัดเป็นส่วนที่ไหนได้เราบางทีเอาไอ้ใครไม่รู้งงมาเดินอยู่ในบ้านนี้เลอะเทอะกันไปหมดนะไปเข้าห้องน้ำในห้องครัวซะอะไรอย่างเงี้ยบ้านเนี่ยสำหรับคนอยู่เอ้าทำไมตะกวดมาวิ่งกันมาตุ๊กแกมั่งจิงจกมั่งไอ้เฮ้บ้างอะไรอย่างเงี้ยพูดก็ไม่รู้เรื่องตะกวดมันก็พูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแกนี่เห็นพยายามพูดอยู่แต่ก็นึกว่าอ๋ออ๋อนั่นเขาเรียกตะกวดเหรอฮะตะกวดนี่มันพูดไม่รู้เรื่องมันก็เพลินพ่านหมดเราไล่มันไปไหมล่ะอู้ยไล่ก็ไม่ไปลาดก็ไม่ลงอาจารย์รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็เลยบอกเฮ้ยแม่ผมทำไมอารมณ์ผบดเยอะจังเนี่ยจะพูดเรื่องสภาปฏิรูปก็นิดนึงเนี่ยโอ้แล้วแอร์เอิมก็ร้อนนะก็แอร์ใช่ไหมไฟก็เยอะด้วยนะเนี่ยแอร์เอิมเปิดหรือเปล่าโอ้โหค่ะสิรินทาเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นก็คือว่าให้สภาปฏิรูปไปคิดกันค่ะไปอุดรอยรั่ว
อุดรอยรั่วอุดรอยรั่วอุดรูอุดช่องอุดอะไรที่มันเป็นปัญหาทั้งหมดเนี่ยไปอุดไปแก้ไขนะสภาปฏิรูปปั้งเขาก็เลยตั้งกรรมาธิการคณะกรรมาธิการในการปฏิรูปประเทศเนี่ยออกไป18ชุดไปช่วยกันคิดจากทั้งหมดกี่คนนะคะ250ไปช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนวางแบบวางแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็กำหนดไว้เลยว่าภายใน60วันนี้ต้องคิดให้เสร็จค่ะเพราะผู้รับเหมาที่จะสร้างบ้านเนี่ยโดยอาจารย์บวรศักดิ์เป็นประธานเนี่ยมานั่งรออยู่แล้วค่ะที่จะเริ่มก่อร่างสร้างบ้านหลังนี้ถ้าช้าการไปไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญค่ะเขาเขียนไว้เลยว่า60วันค่ะพอ60วันอาจารย์เทียนฉายท่านประธานท่านก็บอกให้ไปช่วยคิดมา18คณะพอคิดมาเสร็จแต่ละคนก็เสนอมาเป็นเปเปอร์กันเลยค่ะเป็นเปเปอร์เป็นปึ้งทำงานกันแบบขมักขม้นเลย6เดือนนี่หัวฟูเห็นแล้วค่ะประชุมกันไอ้นู่นมาคิดไอ้นู่นมาวางแผนมาปรึกษาหารือเสร็จรวมมาแล้วเสร็จท่านก็เลยบอกว่าอ้าวเสนอมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะบางทีเราจะสร้างบ้านเนี่ยศิรินทาผมส่งแต่เปเปอร์ให้ศิรินทาว่าห้องนอนอยู่ตรงนั้นห้องส้วมอยู่ตรงนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้ลักษณะเท่านั้นแปนเท่านี้เม็ดเท่านี้พอไหมไม่พอไม่พอเพราะฉะนั้นแค่เปเปอร์ไม่พอท่านประธานเลยบอกว่าวันที่15 16 17ที่ผ่านมานี่ให้แต่ละคณะมาชี้แจงแถลงแจงเพื่อให้หนึ่งกรรมาธิการยกร่างที่เขาจะเป็นผู้รับเหมาเอาไปสร้างค่ะได้ทราบในรายละเอียดมานั่งฟังด้วยและที่สำคัญให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้รับรู้รับฟังโดยถ่ายทอดทีวีวิทยุโทรทัศน์ค่ะพัดลมไม่ต้องอันนั้นใกล้ๆได้ก็แปลว่าทั้งหมดก็เป็นภารกิจถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะเมื่อประธานกรรมาธิการแต่ละคณะที่เขาไปคิดอ่านเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมประเทศนี่มันหลายมุมหลายด้านต้องมาชี้แจงพอชี้แจงเสร็จคนอื่นเขาไม่ได้อยู่ในคณะนั้นเขานั่งฟังเฮ้ยผมไม่เห็นด้วยนะผมคิดว่ามันน่าจะเติมอย่างนี้นะมันน่าจะเสริมอย่างนี้นะมันน่าจะทำอย่างนี้นะก็ต้องชี้แจงช่วยกันพูดแต่ไม่ทะเลาะกันแบบทางการเมืองทางการเมืองมันต้องเอาแพ้เอาชนะมันต้องเถียงจับผิดจับเคยคนที่นำเสนอไปยังไงของฉันถูกอย่าไปโยงต้องเสียบต้องอัดต้องด่าไม่ใช่นี่เราเป็นเวทีแห่งสติปัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วพอฟังกันเสร็จประธานคำมาที่การยกร่างเขาบอกว่าเอ้ยนะมันน่าจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมผมเห็นว่าอย่างนี้ได้ไหมไอ้แบบนู้นได้ไหมไอ้นี่ไม่น่าจะได้นะก็ฟังถกแถลงกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่15 16 16 17ผมอยากจะบอกกับคุณศิรินทาว่าแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นที่ท่านกรรมาธิการแต่ละคณะไปคิดมาเนี่ยสุดยอดแล้วมันเป็นแนวใหม่มันเป็นมิติใหม่เพราะศิรินทาอย่าลืมนะว่าบ้านหลังเนี่ยถ้าคุณคิดแบบเดิมทำแบบเดิมตัวเฮ่ตัวตะกวดตัวกระสือกระหังก็ยังมีมาเหมือนเดิมอีกมันต้องกันเอาไว้เลยอะคือพูดง่ายๆว่าสร้างบ้านครั้งนี้กำแพงรั้วรอบขอบชิดต้องป้องกันให้ได้แล้วก็ต้องมีสัญญาณด้วยสัญญาณว่าไอ้นี่มันแปลกปลอมไอ้ตัวนี้จะเข้ามาทำร้ายทำลายบ้านหลังนี้นะทีนี้ก็อยากจะบอกศิรินทาแล้วกับท่านผู้ชมว่าเฮ้ยการอภิปราย3วันที่ผ่านมาบางทีมันอาจจะไม่ดุเดือดไม่เถียงกันเหมือนนักการเมืองเพราะเวทีนี้มันไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันเป็นเวทีของทางวิชาการเพราะฉะนั้นเนื้อหาแต่ละคนที่พูดเนี่ยมันเนื้อเข้าใจว่าเนื้อไหมบางทีเนื้อนี่มันก็ไม่มีพริกไทยไม่มีใบชีไม่มีองค์ประกอบอื่นเลยคือแก้มก้นอ่ะดังแก้มก้นเหมือนคุณร้องเพลงเนี่ยบางทีเนื้ออย่างเดียวไม่มีดนตรีไม่มีมโหรีมันแบบเต็มเต็มอ่ะมันไม่ใช่ร้องเพลงรถก้าวเผ่าไทยนี่อย่างนี้ไม่ต้องมีอย่างนี้เนื้อเน้นเขาเรียกว่าเป็นการระดมความคิดจริงๆเป็นการระดมความคิดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอระดมความคิดกันเสร็จ3วันท่านประธานก็เลยมีมติว่าเห็นควรส่งให้กรรมาธิการยกร่างไหมกรรมาธิการยกร่างเขาก็
ที่ประชุมก็มีมติว่าให้ส่งไปกรรมาธิการยกร่างก็รับไปพูดง่ายๆว่ารับไปทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะเลือกตั้งนายกจะเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเขารับไปหมดเสร็จแล้วเขาเป็นคนปรุงเครื่องแกงเหมือนอาจารย์คือได้วัตถุดิบมาละได้วัตถุดิบมาเสร็จแล้วเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างตะไคร้ใบสะระแหน่เนื้อเนื้อหมูม้าตาเอ้ยขอโทษเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้ออะไรไปเสร็จหมดเรียบร้อยอ่านนะพริกเพิกมีหมดค่ะเขาก็ไปปรุงเขาก็ไปปรุงมาในที่สุดก็เป็นแกงมังม่อนะนี่คือรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จไหมไม่เสร็จเอามาให้เราชิมก่อนต้องชิมก่อนมาให้สภาปฏิรูปชิมก่อนสภาปฏิรูปก็ยังหวานไปต้องเติมอีกนิดเปรี้ยวไปไอ้นั่นแรงไปเผ็ดไปแต่งเขาเรียกว่าให้สภาปฏิรูปทำการแปลยติแก้ไขจุดนู้นจุดนี้ได้พอแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วกรรมาธิการยกร่างเขาก็เอาไปปรุงใหม่ปรุงอีกปรุงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ไม่ต้องให้เราชิมแล้วเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยถามว่าจะกินหรือไม่กินไม่ถามว่าจะเอาหรือไม่เอาถ้าเราบอกว่าพูดไม่พอกินหรือไม่กินดีกว่าไหมเออจะกินหรือไม่กินก็ได้เอาแปลว่ากินอ๋อเหรอคะจะเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่เอาอนะถ้าบอกว่าที่ประชุมบอกว่าเอาก็แปลว่าเสร็จขั้นตอนนำขึ้นทูลเกล้าต่อไปแต่ถ้าที่ประชุมบอกเฮ้ยไม่เอาไม่ได้แกงหม้อนี้ไม่อร่อยป้องกันไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ได้โอ้เป็นไงครับเอาแล้วทำขั้นตอนขนาดนั้นมีการไม่เอาด้วยเหรอก็เขาเขียนไว้ถ้าไม่เอาเป็นยังไงกรรมาธิการยกร่างตายสภาปฏิรูปตายออกไปทั้งกระบี่เลยให้เป็นอำนาจของคสช.ตั้งชุดใหม่มาล่างก็แปลว่าถ้าล่างมาแล้วห่วยแตกไม่มีใครเอาเนี่ยแปลว่าตกตายไปตามกันทั้งคณะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเราต้องทำให้ดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติและก็ที่สำคัญที่สุดต้องแก้ปัญหาของประเทศนี้ให้ได้ถ้าไม่แก้ปัญหาของประเทศนี้ได้ผมได้พูดไว้แล้วว่าพูดกับคุณด้วยเสียของเสียคนเสียเวลาทั้งหมดที่ทำมาไร้สาระอย่างสิ้นเชิงจริงหรือเปล่าจริงค่ะอาจารย์เอออุตส่าห์โอ้ยเหนื่อยกันแทบตาแทบกระเด็นสายเรียกว่าเลือดตาแทบกระเด็นเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านก็เชื่อว่าค่ะเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องลงเอยไปในสิ่งทางที่ดีแต่คงต้องบอกว่าต้องใช้เวลานะคะอาจารย์ต้องใช้เวลารวมแล้วผมเองเนี่ยมีประเด็นอันหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมก็คือว่าเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญนี่จะเสร็จสิ้นในเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาอะไรนี่เสร็จแล้วปี58ปี58เสร็จแต่ถามว่าการสร้างบ้านแปลงเมืองมันไม่ได้เสร็จแค่นั้นมันต้องมีตกแต่งเอาของเข้าบ้านเอาทุกอย่างเข้าอะไรต่ออะไรยังมีการที่จะร่างกฎหมายลูกยังมีเรื่องตำรวจยังมีเรื่องศาลยังมีเรื่องอัยการมีเรื่องโอการบริหารมีเรื่องอัยการสูงสุดไหมคะมีทั้งสูงสุดและต่ำต่อทั้งสูงทั้งต่ำมีหมดคล้ายกันแบบนั้นหรือเปล่าเออรวมกันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าฮะคืออัยการเนี่ยถ้า4-5-6อย่างนี้เรียกว่าสูง4 5 6จิ้งจกเป็นพลักยักษ์ไส้ล่ะ4 5 6พลักนะ1 2 3นี่ก็ต่ำแล้ว6 4เอวอะก็11เฮโลนี่คุณรายการดีๆนะคุณพาลงต่ำไปหมดเฮโลมาดิเอาพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพูดเรื่องคอร์รัปชันแล้วก็จะตอบคำถามโอ้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเรื่องนี้บ้านนี้เมืองนี้เลยเดี๋ยวจะไอเนี้ยน่ากลัวที่สุดเลยค่ะอาจารย์นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันคุณจะเอาสูงสุดหรือเอาต่ำสุดให้เอากลางกลางกลางได้เยอะดิกลางกลางก็ 5-4-3 เลยนะพรามอ๋อมีพลามีพลักแล้วมีพลามเนี่ยแล้วนางสีดาพระหักก็มีสีดาก็มี2 3 4เขาเรียกสีดาโอ้เออจริงเหรอรายการนี้รายการคุยกฎหมายไม่ใช่คุยไฮโลนะคุณให้รู้เขาเรียกเป็นความรู้รอบตัวรู้ไว้บ้างรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามถูกต้องค่ะดีกว่าพระรามแบกนางสีดาเอาละค่ะขอบคุณสำหรับเครื่องดื่มสตาร์อินฟินิตี้ค่ะอาจารย์บอกเสมอเลยว่าเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยมากและมีคุณประโยชน์ที่
มีผลต่อร่างกายในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะเรื่องของข้อทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่ใช่ข้อเสนอที่อาจารย์บอกนะแต่เป็นข้อเนี่ยแหละค่ะข้อเส้นเอ็นทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้นะคะเขาจะมีส่วนผสมที่ให้ประโยชน์มากๆกับร่างกายและยังนอกจากนั้นก็มีน้ำแร่ธรรมชาติ 100% มองเฟลอค่ะที่อยากให้ทุกคนนั้นได้พิจารณาเลือกที่จะเอาไปดื่มบอกได้เลยว่าเขาไม่เอาเปรียบประชาชนไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแน่ๆสำหรับบริษัทนี้เขาบอกว่าคุณภาพคู่คุณธรรมจริงๆสั่งซื้อที่022-94-9898นะคะช่วยกันสั่งซื้อค่ะรายการคุยกฎหมายกับทนายบัญชัยโดยอาจารย์บัญชัยสอนสิริอยู่ที่นี่แน่นอนถ้าหากว่าสั่งซื้อกันเยอะๆนะคะจัดส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีในช่วงหน้าหลังจากที่อาจารย์ได้พูดคุยแล้วยังมีเรื่องของข้อกฎหมายยังมีข้อกฎหมายที่ตอบคำถามทุกท่านส่ง SMS มาใช่ค่ะเราต้องเคลียร์ให้เขาสักทีใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆคนที่บอกว่าเอ๊ะให้ส่ง SMS ไม่เห็นตอบสักทีแต่ก็ยังส่งมาเรื่อยๆนะคะที่4642123ค่ะถ้าหากว่าช่วงวันไหนที่อาจารย์บอกว่าเปิดสายก็ค่อยโทรมาแต่วันนี้ให้ส่งถ้าไหนเปิดเช้าแล้วก็ถ้าจะมาไม่ทันค่ะพักก่อนโอเคแล้วพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดกันค่ะ